สวัสดีครับพิษลูกหนังวันวินาศสันตโรของลูกหนังโซนอาเซียนชัดๆสืบเนื่องมาจากเวียดนามบุกไปเสมอทีมชาติญี่ปุ่นถึงถิ่นแดนปลาดิบไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1บุกไปขึ้นนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกญี่ปุ่นมาตีเสมอได้ในครึ่งหลังนะครับเปิดสถิติสุดทึ่งเวียดนามดวลทีมชาติญี่ปุ่นเป็นไงกันบ้างพร้อมกันแล้ว Let's go ทีมชาติเวียดนามนะครับภายใต้การคุมทัพของปาร์คฮังซอบุกไปคว้าแต้มจากทีมชาติญี่ปุ่นบนถิ่นไซตามะสเตเดียมจากผลเสมอกัน1ประตูต่อ1มีการเปิดสถิติผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมชาติเวียดนามในเกมนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่ออย่างมาก 90+5 นาทีทั้งเกมทีมชาติเวียดนามลูกทีมของโค้ชปาร์คฮังซอมีโอกาสลุ้นจบสกอร์เพียง1ครั้งเท่านั้นจากจังหวะคอร์เนอร์เข้ามาทันบินเหียนโหม่งเข้าไปนาที19เสียงดีใจรั่นจนกลายเป็นดราม่าในสนามมีการติดป้ายประกาศต่างๆนานาเกี่ยวกับมาตรการโควิดนะครับแต่ทางเวียดนามไม่ได้ทำตามกฎเหล่านั้นก็คนมันดีใจอยู่แล้วนะครับยิงญี่ปุ่นได้ทั้งทีขอเฮแบบสะใจกันหน่อยนะครับจบครึ่งแรกเวียดนามนำ1-0ครึ่งหลังเริ่มมาได้ไม่นานมายาโยชิดะยิงเสมอได้ในนาทีที่54หลังจากนั้นญี่ปุ่นบุกแบบไม่ยั้งเลยนะครับเรามาดูสถิติของเกมนี้กันสักหน่อยนะครับโดยผลการครอบครองบอลของญี่ปุ่น 72% ต่อ 28% ผ่านบอลสำเร็จ628ครั้งต่อ178ครั้งซึ่งต่างจากทีมชาติญี่ปุ่นที่มีโอกาสลุ้นจบสกอร์ในเกมนี้มากถึง24ครั้งแต่ได้มา1ประตูเท่านั้นหลังเจอเทคนิครถวัดของเวียดนามเข้าไปอย่างไรก็ตามนะครับทำให้ลูกทีมของโค้ชปาร์คจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่จบรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยคะแนน4แต้มเท่ากับทีมชาติไทยทำไว้เมื่อ21ปีที่แล้วโอ้โหโคตรนานเลยนะครับทีมชาติไทยก็ทำไว้นานเกินทีมชาติไทยยุคนั้นนะครับคุมทัพโดยปีเตอร์วิทอดีตศูนย์หน้าแอสตันวิลล่าชาวอังกฤษนะครับพร้อมด้วยนักเตะดรีมทีมยุคแรกทั้งซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองทัชตะวันศรีปานธวัชชัยอำลององตระกูลดุสิตเฉลิมแสงและคนอื่นที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกนะครับหลังจาก10แมตช์ในรอบคัดเลือกรอบ3ของฟุตบอลโลก2022โค้ชปาร์คพาทีมชาติเวียดนามชนะ1เสมอ1และแพ้อีก8นัดนะครับหลังจากนั้นโซเชียลก็เดือดขึ้นมาทันทีโหมจะลูกบวชกันเลยทีเดียวนะครับเราไปส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันดีกว่าว่าเขาพูดถึงทีมชาติเองว่าอย่างไรกันบ้างเรามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับพร้อมเจอไทยคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับศึกนี้แย่งชิงบอลกับบ้านถือว่าเป็นของขวัญนำมันกลับคืนสู่เมืองแห่งขุนเขาครอบครัวสุขสันต์เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามโชคดีที่มีผลงานดีมีคะแนนเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปแมนยูควรซื้อเกงฮอกไฮอย่างน้อยก็ยังดีกว่าแม็กควายสงสัยคอมเมนต์ท่านนี้น่าจะเป็นแฟนบอลของแมนยูนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปพวกเราศักยภาพเหนือกว่าไทยแลนด์แล้วจริงๆเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปการเดินทางอันยาวนานของทีมในรอบคัดเลือกจะสิ้นสุดในวันนี้ขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจคอยอยู่เคียงข้างคอยเชียร์และเชียร์ทีมเสมอเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไม่อายเลยที่ไม่ได้เข้ารอบเพราะยังมีอีก5ทีมที่พลาดเช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมได้พยายามอย่างเต็มที่และทำให้ประเทศภูมิใจมาดูอีกคอมเมนต์นะครับขอบคุณแฟนพันธุ์แท้อาเซียนที่สนับสนุนเวียดนามในการแข่งขันครั้งนี้หวังว่าจะมีทีมในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งที่3และทีมฟุตบอลอาเซียนจะไม่ใช่เกมง่ายๆสำหรับทีมอื่นๆในเอเชียเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเวียดนามนำทีมอาเซียนในเวทีโลกอย่างแท้จริงเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนจากฟิลิปปินส์หยิบคอมเมนต์เพียงเล็กน้อยมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเรามาต่อเรื่องที่2เลยนะครับสะเทือนอาเซียน RCLG เซ็นสัญญาขวาโรนัลดิโญ่ร่วมทัพอาเซียนฟุตบอลสีขาวใหญ่เลนซิลิคอน FC เซ็นสัญญากับโรนัลดิโญ่นักเตะชื่อดังของบราซิลนะครับเลนซิลิคอน FC ทีมรองแชมป์ลีก้า2หรือลีกรองอินโดนีเซียเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับโรนัลดิโญ่อดีตแข้งจอมทัพทีมชาติบราซิลนะครับโรนัลดิโญ่ถือเป็นแข้งซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกสร้างชื่ออย่างมากสมัยค้าแข่งกับปารีสแซงต์แชร์กแมงบาร์เซโลนาเอซิมิรานนะครับขอรองสนามให้กับบาร์เซโลนาไปมากกว่า145เมตรยิงไปมากถึง70ประตูพาทีมคว้าแชมป์มากมายส่วนในนามทีมชาติบราซิลขอรองสนามไปกว่า100นัดทำไป33ประตูพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โยชนโลกและคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับตอนนี้อายุอนามปาเข้าไป42ปีสำหรับ FC โรนัลดิโญ่นะครับก็สามารถติดตามผลงานเขาได้เพราะว่าเขามาค้าแข่งในทวีปเอเชียภูมิภาคอาเซียนของบ้านเรานะครับในลีกอินโด2สำหรับการค้าแข่งในครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานสักเท่าไหร่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเรามาต่อกับปัญหาของทีมชาติไทย U23 โค้ชโย่งเผยเจอปัญหาใหญ่ทีมชาติไทย U23 แล้วนะครับ
จอปัญหาใหญ่เรื่องสภาพร่างกายพร้อมเตรียมแก้ไขโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะยอมรับว่าทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายและเตรียมนำข้อผิดพลาดทั้งหมดไปแก้ไขเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมมากขึ้นสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่รออยู่ข้างหน้านะครับทีมชาติไทยส่งท้ายดูไบครับด้วยการพ่ายอิรักไป1-2หลังโดนยิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอโทษอีกครั้งวันนี้ต้องยอมรับเรื่องสภาพร่างกายของนักกีฬาจริงๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมที่3สภาพร่างกายเราดรอปลงไปมากเพราะฉะนั้นแทคติกที่เราจะส่งลงไปให้กับนักเตะมันไม่สามารถทำได้ตามที่เราต้องการยอมรับว่าทุกคนมีจิตใจสู้จริงๆการมาครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นว่าใครสามารถเล่นได้ในเกมระดับเอเชียหรือว่าจะเป็นตัวหลักได้มันเห็นได้ชัดขึ้นเรื่องผลงานมันล้มเหลวอย่างน้อยเด็กได้มีเกมระดับนานาชาติที่สำคัญเราได้เห็นนักเตะหลายๆคนที่มองเอาไว้อันนี้ก็โค้ชโย่งได้กล่าวไว้นะครับเรามาส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนบางส่วนในเกมนี้กันนะครับว่าเขาพูดถึงทีมชาติไทย U23ยังไงกันบ้างนะครับมาดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับไทย No.1 อันนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แรกก็เกรียนกันแล้วนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไทยยังดีกว่าเวียดนามเพราะพวกเขามีสกอร์เวียดนามไม่มีสกอร์ผมเป็นคนเวียดนามและขอโทษชาวเวียดนามที่พูดแบบนั้นเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไทยมีการโจมตีที่ดีเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยจะบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทั้งสองทีมในอาเซียนเราแพ้ทั้งคู่แต่ผมว่ามันไม่สำคัญหรอกเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับทั้งสองทีมจากอาเซียนทำผลงานได้ไม่ดีทั้งคู่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยเป็นเกมที่ดีมากกำลังจะจบด้วยผลเสมอแต่มาพลาดนาทีสุดท้ายสู้ต่อไปเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์แข็งๆเข้าไว้เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเวียดนาม VS ไทยแลนด์ใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปอย่างน้อยไทยแลนด์ก็มีประตูอยู่บ้างเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปขอโทษนะฉันคิดว่าเวียดนามทำได้ดีกว่าไทยแลนด์เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปไม่เป็นไรนักเตะไทยเล่นได้ดีเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับคิดว่าไทยแลนด์ชุดนี้เจอเวียดนามผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงคอมเมนต์เล็กน้อยที่ทางทวิตลูกหนังหยิบมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับถ้าฟังทั้งหมดบอกเลยว่าหัวร้อนกันแน่นอนท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกับเกมนี้บ้างฝากเมนไลค์ซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ